เปิดมา30-40ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาหรือคนเดียวที่มาสร้างปัญหาในโรงเรียนนี้หรือยิ่งใหญ่มาจากไหนลูกชายอาติงลี่นะมาจากเมืองจริงนะมาเรียนโรงเรียนที่นี่ลึงเข้ามาหาวะนะเชื่องเหมือนเจี้ยนจวดเข้ามาถึงต้นแล้วส่งเสียงไม่บอกจิ้งจกครับมันมากับตัวแกไม่บอกจิ้งจกครับมันมากับตัวแกหรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับลือเลยเนี่ยว่าจะเดินมาที่นี่ทำไมวะจะถอนใจไปทำไมวันนึกออกแล้วว่าจะเอายังไงกับลือดีว่าไม่งานให้ลือทำชิ้นหนึ่งมันเป็นงานโหดโหดโหดมันต้องทำงานโหดโห